กรับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโจ้จากเพจ WK1 และนี่ก็คืออัปเดตแพทใหม่นะครับก็คือแพทโน้ต 2.1 นะครับที่มีการประกาศออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยกันนะครับในส่วนของแพทโน้ตนี้นะวันที่11กรกฎาคมครับตั้งแต่เวลา 11:00 นจะเริ่มมีการอัปเดตนะครับโดยไม่ปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับรางวัลอัปเกรดก็จะมี 3,000 BP 100 AG แล้วก็Y Party Helmet เป็นเวลา3วันนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนั่นก็จะมีโหมดใหม่ก็คือมาในธีมของ Ancient Secret Ascension นะครับเราจะรู้จักกันในโหมดฟาโรห์นั่นเองนะครับอันที่2ครับคอนเสิร์ตเสมือนจริงครั้งแรกของโลกของ Blackpink นะครับใน PUBG Mobile เชื่อกันได้ว่าหลายคนรอ Blackpink เนี่ยมานานมากๆเลยนะครับและตอนนี้มาแล้วครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันได้เลยอันที่3ครับแชทออกแบบใหม่นะครับเปิดการแชทด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวแล้วก็แชทเสียงแบบเรียลไทม์แน่นอนฮะมันแน่แม่จ๋าแชทเสียงแบบเรียลไทม์อ้อโหมาดูในส่วนของธีมนะครับ Ancient Secret นะครับก็คือความลับโบราณนะครับสายสีทองที่ล่องอยู่ในอากาศเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการกลับมาของฟาโรห์สำรวจความลึกลับวิหารโบราณนะครับก็ท่ามกลางพายุทรายนะครับรูปปั้นของฟาโรห์ได้โผล่ขึ้นมามีนักรบมัมมี่ปกป้องซากปรักหักพังนะครับที่อันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับที่ใดมีอันตรายที่นั่นก็มีสมบัตินับไม่ถ้วนรอให้คุณขนออกไปอยู่นะครับก็จะมีในแผนที่อิรันเกลนะครับมีลาม่าและก็ลิวิกซึ่งผมได้เล่นเอาไว้แล้วดูได้ที่คลิปด้านบนเลยนะครับอันที่2ครับเป็นการตรวจสอบอนุสาวรีย์นะครับในแมปนั้นก็จะมีในส่วนของอนุสาวรีย์ที่อยู่กระจายตามแมปครับไขปริศนาเพื่อเอาไอเทมนะครับแล้วก็จะมีกองทัพมัมมี่นะครับที่คอยปกป้องสมบัติอยู่นะครับมีในแผนที่ของอิรันเกลครับเมกาอารีนาครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของอารีนานะครับแมปนี้จะชนะโดยใครชนะถึง4ครั้งก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ละรอบจะเกิดบนแผนที่แบบซุ่มคุณต้องคิดกลยุทธ์นะครับเพื่อเอาชนะผู้ต่อสู้ของคุณเคล็ดลับนะฮะจะมีการใช้โล่ตำรวจเพื่อปกป้องตัวเองและเพื่อนนะครับจากกระสุนเริ่มเปิดให้ใช้ก็คือวันที่11สิงหาคมนะครับแผนที่อิรันเกลแล้วก็ลิวิกครับวิธีการเข้าร่วมก็คือการเลือกโหมดอันดับนะครับแล้วก็อารีน่านะในส่วนของเชียร์ปาร์คผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับในสนามยิงปืนจะสามารถฝึกฝนระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้นะครับและอันที่2ครับเพิ่มกองทดสอบชุดนะครับเมื่อคุณเล่นทำภารกิจสำเร็จก็จะมีโอกาสได้รับชุดนะครับในเชียร์ปาร์คนะครับแล้วก็อันที่3ครับเพิ่มรูปแบบท้องฟ้า2แบบนะครับในเชียร์ปาร์คนะส่วนมากๆนะใครที่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูได้ในคลิปที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้หน้ารีซอสนะครับการปรับปรุงผลลัพธ์หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างที่โผล่ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าเราได้กี่คิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันมีการแก้ไข UI ใหม่ในข้อแรกครับความสำเร็จที่แตกต่างกันนะครับก็จะได้มาซึ่งเหรียญเมดัลที่แตกต่างนะครับก็จะมีเหรียญที่เป็นเหรียญหายากนะครับเป็นแบบแรเมดัลนะครับอันที่2ครับเมื่อผู้เล่นออกจากแมตช์ด้วยตัวเองก็ยังคงเห็นเพื่อนร่วมทีมต่อสู้อยู่นะครับคุณจะไม่โดดเดี่ยวในหน้าต่างผลการแข่งขันอันที่3ครับหน้าต่างผลลัพธ์ได้ออกแบบใหม่ UI ใหม่นะครับซึ่งสามารถดูคำอธิบายได้มากขึ้นโดยคลิกที่ชื่อเหล่านั้นนะครับอันที่4ครับเพิ่มปุ่มท่าทางในหน้าต่างผลลัพธ์คุณสามารถเต้นเหนือฉลองชัยชนะกับเพื่อนได้นะอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อันที่5ครับเพิ่มปุ่มกดถูกใจทั้งหมดจะได้ไม่ต้องเสียเวลากดทีละคนนะครับในส่วนของซีซั่นต่อไปนะครับซีซั่น7รอบที่3นะครับก็ภารกิจใหม่ก็จะเป็นในส่วนของ Ancient Secret นะครับระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะครับจนถึง19กันยายนนะรางวัลประจำฤดูกาลก็จะมีแว่นตานะครับเครื่องแต่งกายร่มชูชีพนะครับสกิน QBU หน้ากากแล้วก็หมวกนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดนะครับที่จะได้รับนะ Royal Pass Season 13ครับก็จะเป็นในธีมของ Exogenesis ครับ Royal Pass ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ RP สกิน Wingman สุดพิเศษในราคาลด 90% นะครับและได้ Super Point กลับขึ้นมานะครับในการทำภารกิจนะครับเริ่มวันที่19กรกฎาคมถึง18สิงหาคมนะครับการปรับปรุงอื่นๆนะครับก็จะมีชุด Exude Silvan นะครับก็สามารถแยกการใช้นะครับของหน้ากากแล้วก็ชุดจากช่องเก็บของได้แล้วนะครับการสมัครสมาชิกฟังก์ชันถูกออกแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคูปองพิเศษรวมไปถึงการที่ลดสูงสุด 70% 75% แล้วก็ฟังก์ชันครับเพิ่มปืนไรเฟิลซุ่มยิงนะครับ AMR ใน Adhop นะครับแล้วก็ปรับสมดุล นะครับปืนกลมือแล้วก็ปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับ AR นั่นเองและในการเล่น Metro Royal นะครับแบบมัลติเพลเยอร์ต้องการชื่อเสียงอย่างน้อย 80% นะครับทำน้อยกว่านี้เล่นด้วยกันไม่ได้นะเทรนนิ่งการ์ดก็จะมีการฝึกเพิ่มเข้ามานะครับ
ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วใครที่อยากรู้ว่ามันมีการฝึกอะไรเพิ่มขึ้นมาก็สามารถไปดูที่คลิปย้อนหลังได้เลยนะครับบันทึกการตั้งค่าบนคลาวด์แล้วก็ซิงค์ในอุปกรณ์หลายเครื่องได้นะครับศูนย์ดาวน์โหลดทรัพยากรปรับปรุงใหม่นะครับการดาวน์โหลดทรัพยากรอัปเกรดเป็น Resource Control Center นะครับเพื่อการโหลดที่ง่ายขึ้นหน้าต่าง UI เนี่ยปรับปรุงให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับการควบคุมปุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงการทัชโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือการลั่นนั่นเองนะครับแก้ไขจุดบกพร่องนะครับที่โซนบริเวณน้ำพุของลิวิกนะครับแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะครับที่มันปีนหน้าต่างหรือว่าปีนกำแพงผิดพลาดนะครับที่ลิวิกนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับที่ว่ายน้ำออกนอกสนามได้นะครับที่โหมดเมโทรรอยัลนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับของแพท 2.1สำหรับใครที่เตรียมตัวเอาไว้นะครับก็มาสนุกกันได้นะครับที่เพจของเรานะใครที่อยากเล่นก็กดเลขด่วนกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะกดติดตามเอาไว้ด้วยครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะนำมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ